จูนเพ็ญชุลีตอบแล้วหลังสามีหนุ่มกลาถูกแฉมีสาวข้างกายโผล่มาอีกรายพร้อมกับลูกสาวอีกคนงานนี้จูนเคลียร์ชัดไม่ค้างคาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของหนุ่มกลาที่เจ้าตัวได้ออกมายอมรับผิดทุกอย่างในกรณีมีบ้านน้อยซึ่งทางภรรยาอย่างจูนเพ็ญชุลีก็ได้เตรียมฟ้องร้องบุคคลที่3เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทอีกทั้งยังเผยว่าเตรียมหย่ากับหนุ่มกลาภายในสิ้นเดือนนี้โดยทางด้านหนุ่มกลาได้ชี้แจงชัดเจนว่าตกลงหย่ากับภรรยาแต่ก็ไม่ขอสานต่อความสัมพันธ์กับสาวมือที่3แน่นอนหนุ่มกลาถูกแฉมีสาวข้างกายพร้อมลูกอีกคนและดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบมีเพจดังกระตุกต่อมเผือกได้ออกมาแฉอีกว่าหนุ่มกลานั้นมีสาวข้างกายอีกคนพร้อมกับลูกคนโตซึ่งอีกฝ่ายก็ได้โพสต์ตัดพ้อเรื่องเป็นแม่ลูกเดียวซึ่งประเด็นนี้ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงกว้างมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดทางด้านภรรยาจูนเพ็ญชุลีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนหลังจากที่ได้เปิดใจในรายการดังโหนกระแสโดยจูนเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มกลาเอ่ยขอโทษช่วงที่จับได้ตอนแรกเขาก็ขอโทษแต่ขอโทษแล้วเขาก็ยังทำต่อซึ่งเขาได้รับผลของการกระทำแล้วและรู้สึกดีที่เขาประกาศเลิกรากับสาวมือที่3ตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพียงพ่อแม่ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกก็เป็นห่วงเขาเขาก็โดนหนักจริงๆเขาเป็นคนจิตใจบางอยากให้สังคมให้อภัยเขามันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเราเองก็ไม่อยากให้ชีวิตใครพังทลายส่วนประเด็นเรื่องจ่ายเงินที่ทางด้านหนุ่มกลาบอกว่าเงินจากแกรมมี่ที่เข้าบัญชีของจูนโดยตรงเงินที่ได้เข้าบัญชีจูนอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจับได้แล้วยึดคืนตนเปิดบริษัทเป็นคนดูแลบริษัทอยู่แล้วทุกวันนี้จ่ายให้เข้าเป็นเดือนๆแต่หากอยากได้อะไรเขาก็ขอเพิ่มตอนนี้พอแยกกันไปเขาก็อาจจะไม่กล้าขอแล้วเรื่องเงินก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้ที่โลกโซเชียลกำลังพูดถึงเรื่องหนุ่มกลาได้ซุกลูกอีกคนทางด้านจูนตอบชัดเจนว่าอันนี้ไม่รู้เลยไม่ขอตอบไม่ใช่ส่วนของเราแล้ว